ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกราปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบานทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยร้าวไรจะขอทุกชาติไปสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มขึ้นครั้งแรกตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการจึงได้มีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลนี้ขึ้นในรัชกาลปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์กล่าวคือพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ต่างประเทศจนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะจึงได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยและมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด3วันคือวันที่3 4และ5พฤษภาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2559วันนี้เวลา 7:58 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพลโทสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนายทหารตลอดจนคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง5จำนวน 1,069 นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา 2,559 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาใหม่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523ถึง2558พระองค์ทรงงานอย่างทุ่มเทและจริงจังด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทั้งงานบริหารจัดการกองวิชาประวัติศาสตร์งานด้านการสอนและงานด้านวิชาการพร้อมทั้งยังทรงพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยอาทิทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์และความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมอื่นเพื่อให้นักเรียนในร้อยได้สำเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพบกมีความรักหวงแหนชาติบ้านเมืองในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์และศูนย์ภาพวินิจฉัยสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงเปิดตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ซึ่งปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อเป็นพื้นที่ของสำนักงานต่างๆโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลศิริราชรวมถึงด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องสนิทวงศ์พระองค์ทรงชักชวนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกให้ทรงช่วยเหลือในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและทรงคัดเลือกพยาบาลรับพระราชทานทุนไปศึกษาต่างประเทศโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทรงเปิดศูนย์ภาพวินิจฉัยสิริราชสร้างขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชดำรัสถึงสถานที่ถวายการตรวจพิเศษด้านรังสีวินิจฉัยให้อยู่ใกล้ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลสิริราชเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2555 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้เงินก่อสร้างทั้งหมดจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อปี 2557เป็นสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ส่วนรังสีวินิจฉัยอย่างครบวงจรและเป็นแหล่งการเรียนการสอนฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของภาควิชารังสีวิทยาภายในอาคารติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำคัญคือเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก MRI และเครื่องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่อง MRI แล้วจำนวน 6,154 คนและเครื่อง CT สแกนจำนวน 5,877 คนโดยข้อมูลจะอยู่ในระบบการจัดเก็บที่เรียกว่าระบบ PACS ของโรงพยาบาลทำให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูภาพและผลการตรวจได้ประสบกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันเป็นจำนวนมาก
วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิพลตรีเทวันสมบุญโตเจ้ากรมสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะนายทหารคณะเทศบาลตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรคณะแม่บ้านกรมทหารราบที่1 1001รักษาพระองค์ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุขบางแคชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์คณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลตำบลทุงสโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเขตจอมทองคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอปัวจังหวัดน่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรและภริยาคณะสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรพลตรีสุรเดชจารุจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารและคณะนายทหารชมรมกล้วยไม้สวนดุสิตชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมาคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนวิชาการเงินและบัญชีรุ่นที่22สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพลเอกวลิศโรจนภักดีรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการคณะนักบริหารงานทั่วไปรุ่น 56/1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตคณะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพันเอกพรพิเศษรองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝ่ายบริหารและคณะนายทหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรช่วงครึ่งวันเช้าคือตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนในวันที่5พฤษภาคมจะงดลงนามถวายพระพรเนื่องจากจะมีพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่6พฤษภาคมจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตามปกติวันที่7และ8พฤษภาคมจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรในช่วงครึ่งวันเช้าเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลและตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตามปกติมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับจังหวัดแพร่จัดโครงการประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเช้าวันนี้ณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปาตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พลตรีทวีศักดิ์วินิจสอนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาวันที่12สิงหาคม2559ซึ่งมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับจังหวัดแพร่จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออนาประชาราษฎรภายในงานมีการเสวนาหัวข้อต่างๆอาทิพลังแผ่นดินโดยนายพิเชษฐ์ไพบูลย์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภพและสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ร่วมพัฒนาประเทศไทยวันนี้ณเทศบาลเมืองพิมลราชตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งหน่วยงานในจังหวัดได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2559
ดยออกหน่วยให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรเป็นการร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถเพิ่มจำนวนผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสนับสนุนโครงการแม่บ้านเกษตรกรการสาธิตฝึกอาชีพเสริมรายได้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโดยมีเกษตรกรและประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คนวันนี้ที่โรงเรียนบ้านคำสว่างตำบลวังตามัวอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4พฤษภาคม2559เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2559ภายในงานนอกจากให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรแล้วยังมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรอีกด้วยที่โรงเรียนนายงวิทยาคมอำเภอนายงจังหวัดตรังนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในจังหวัดตรังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2559โดยออกหน่วยให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายในงานมีการให้บริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างครอบคลุมมีการให้ความรู้ด้านการกำจัดศัตรูพืชการบริการแจกน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาถูกและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรวันนี้นะโรงเรียนบ้านกุดชุมแสงตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2559โดยมีคลินิกต่างๆออกหน่วยให้บริการทั้งคลินิกด้านดินด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านสหกรณ์บัญชีรวมถึงการให้บริการเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตั้งจุดบริการตรวจสุขภาพเจาะเลือดหาสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกรอีกด้วยที่วัดแสนขันอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติวันที่29เมษายน2559เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางวิชาการหน่วยงานเสริมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้พลเรือเอกณรงค์ยุทธวงศ์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายประสานงานเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองรวม10หน่วยอาทิกองเรือยุทธการกรมแพทย์ทหารเรือหน่วยบัญชาการวิกโยธินหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งกรมสรรพาวุธทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบรวมทั้งมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรวมจำนวนทั้งสิ้น200ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในระหว่างที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคม2559ซึ่งในวันนี้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ณวัดสามัคคีบรรพตตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลสัตหีบกม.10โรงพยาบาลประจำอำเภอสัตหีบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางเสร่และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางเสร่โดยมีเทศบาลตำบลบางเสร่ช่วยอำนวยความสะดวกมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป324คนและด้านทันตกรรม55คนรวม379คนพบว่าส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโดยมีผู้เจ็บป่วยต้องส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลสัตหีบกม.10โรงพยาบาลบางละมุงโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รวมจำนวน20คนเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามถ้าจะให้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในความคิดของผมถ้ากล่าวถึงท่านแล้วเนี่ยความคิดแรกที่ผมจะคิดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของความที่ท่านมีชื่อเสียงหรือมีคนกล่าวขวัญมากที่สุดเลยเท่าที่ผมเคยรู้จักมานะฮะขนาดที่ว่าผมไปอยู่ต่างประเทศผมไปเจอชาวต่างชาติบางท่านเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็กล่าวถึงในแต่ส่วนที่ดีทั้งสิ้นเลยไม่มีในเรื่องของสิ่งไม่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียสละของพระองค์ท่านต่อประชาชนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างให้ประชาชนได้มีได้เรียนรู้แล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตนะครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับรวมทั้งผมได้เป็นข้าราชการสนองในพระองค์ท่านด้วยนะครับก็ขอกราบถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งๆไปครับขอบคุณครับช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่น
ต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ